ุคลากรของเขานะครับโดยคำนึงถึงความจำเป็นของแต่ละคนนะครับซึ่งเขาก็ได้กรุ๊ปรวมกันเราก็ตั้งรวมกันแต่ละที่ซึ่งจริงๆแล้วในความพูดตรงนี้เป็นตัวนะครับก็เลยได้เอาเป้าหมายเป็นนอกๆนะครับให้สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับเพื่อที่จะเชิญท่านสังกัดจังหวัดแพร่นะครับได้มาพบข้ามของเราแล้วก็เปิดที่จะเป็นการประชุมที่เพิ่มเติมของสมรรถนะรายบุคคลหรือ IDP เริ่มต้นจากการที่เราช่วยกันวิเคราะห์ว่าบุคลากรนะคะซึ่งในเรื่องของประเมินสมรรถนะเนี่ยมีทุกหน่วยงานนะคะเพราะณปัจจุบันเนี่ยในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจะต้องมีการเพิ่มเติมความรู้ในรูปแบบต่างๆนะคะในงานก็จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายนะคะทีนี้ในส่วนข้อมาแล้วว่าเรื่องไหนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อนนะคะและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันคือลักษณะเรื่องทำมาสามารถแลกเปลี่ยนกับวิทยากรได้โดยนะคะเอาประสบการณ์มาคุยกันได้โดยนะคะและที่สำคัญคือสุดท้ายคือเรามีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็เอาไปใช้ปรับใช้กับการส่งเสริมสกอร์ของเรานะคะในวันอยากรู้เนี่ยก็จะได้มีการจัดในวันต่อๆไปนะคะการเรียนรู้ทางกรและกลุ่มเกษตรกรที่เขาได้ไปในนามการส่งเสริมทางกรด้วยกรมส่งเสริมทางกรหรือว่าบทการสร้างกรของเขาเนี่ยเขามีมาเหมือนละนะครับถ้าพูดถึงพวกของทางกรเขามีประมาณ100ปีนะครับทำไมเขายังอยู่ได้ถึงทุกวันนี้นะครับก็ซึ่งเหนือมาจากว่าคนรุ่นเกษตรกรเนี่ยเขาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นต่อรุ่นนะครับเข้ามาถึงปัจจุบันนี้นะครับถึงแม้จะมีการปรับเปลี่ยนไปพอนะครับแต่ว่ายังคงอยู่ในระบบของสหกรณ์นะครับแต่ในระบบของสหกรณ์ทุกวันนี้ถ้าเปรียบเทียบก็ประมาณ 40-50 ปีสหกรณ์การเสียไปเนี่ยนะครับอันนั้นก็คือพอความสำคัญลงมาน้อยหนึ่งนะครับเขาเนี่ยเขาวิเคราะห์ออกนะครับว่าเขาจะทำจะได้ออกมาซึ่งขนาดนี้แม้แต่ทั้งกรมส่งเสริมสากลดีดูแลสากลก็ตามนะครับถามว่าเขาอย่างนี้น้อยเขาอยู่ในส่วนของภูมิภาคเขาอาจจะมีสัมพันธ์กับสากลแต่ต่างกับข้าราชการในยุคก่อนที่กรมส่งเสริมสากลเนี่ยจะอยู่รับสากลทำไมภาคข้าราชการเกษตรจะอยู่ชั้นบนชั้นสูงและการปฏิบัติงานจะไปพบเนื่องจากว่าเป็นผู้สื่อข่าวของสุริยไพรัตน์ใช่ไหมคะทำข่าวพัฒนาสังคมก็หมายถึงว่าข่าวออกอยู่ตลอดนะคะข่าวในนี้ก็หมายถึงว่าข่าวที่ออกในเว็บไซต์ตลอดจนเห็นในข่าวนั้นในฐานะที่เราเป็นประชาสัมพันธ์หน่วยงานดิฉันถือว่าทุกท่านเป็นประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์จังหวัดนะคะเพราะว่าเราก็ต่างคนต่างทำหน้าที่นะคะการประชาสัมพันธ์นั้นถ้าหากว่าเราปล่อยให้ฝ่ายเดียวหรือคนเดียวทำงานประชาสัมพันธ์นั้นมันก็ไม่ประสบผลการประชาสัมพันธ์หรือว่าเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานนะคะคาถาเราต้องใช้เทคนิคของการประชาสัมพันธ์เข้าไปช่วยการคือป้องกันแก้ไขความเข้าใจผิดนะคะอันนั้นคือการประชาสัมพันธ์เขาเรียกว่าปล่อยไข่ใส่ข่าวใช่ไหมคะข่าวนิดนึงนะคะไปสร้างเส้นใหญ่โตนะอันนั้นคือใส่ความคิดเห็นลงไปเพราะฉะนั้นข่าวในงานของเรานี้เป็นข่าวสร้างสรรค์ข่าวที่ดีๆนะคะข่าวไม่ดีเราไม่เขียนนะคะเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เนี่ยดิฉันได้ฝังหัวอยู่ตลอดเวลานะเวลาไปอบรมที่กรมนะคะทุกปีเขาจะเอาประชาสัมพันธ์สิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดอย่าเอาไปพูดนะคะอย่าเอาไปพูดแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่สร้างสรรค์พูดให้ประชาชนเข้าใจสหกรณ์ออมทรัพย์ขอโทษสหกรณ์จังหวัดนะคะให้เป็นสิ่งดีๆนะคะอันนั้นคือหน้าที่ของประชาสัมพันธ์นะคะผู้บังคับบัญชาสูงสุดเพราะฉะนั้นผู้ที่ให้ข่าวคือผู้บังคับบัญชาสูงสุดเช่นของสหกรณ์จังหวัดนะคะก็จะเป็นนางสาวกวัตกมลวรรณมุชัยนะคะหรือแจ้งว่านะคะอันนี้เราได้หนึ่งอย่างแล้วนะคะใคร